ฟินฟินคันนี้คอนเซ็ปต์รถคันนี้คืออะไรคะพี่คืออะไรอันนี้เอาไปก่อนเถอะไอ้มีแฟนนะครับผมกินข้าวว่ายังอ่ะเดี๋ยวว่างๆไปซ้อนรถเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวแม่บอกนะรอแม่แม่คือว่าแม่มาเราจะมาเปิดประสบการณ์ใหม่กับยามาฮ่าฟินต้องบอกเลยค่ะว่าชูคิมอยู่ที่สำนักแต่งที่เขาบอกว่าเป็นสายซิ่งสายแข่งนะคะอ้าวชูคิมอ้าวทำไรโหเดียวเหมือนแบบว่าเราไม่ได้นัดกันนะพี่ลีนะไม่ได้นัดไม่ได้นัดพี่มาดีหนูอยากจะจริงๆแล้วคันนี้สวยอยู่แล้วแหละสวยมากคือโอเคอยู่แล้วแต่หนูอยากจะเพิ่มความเฟี้ยวพี่ว่ามองนี้มองยากพี่กำลังทำฟินอยู่คันนึงเดี๋ยวพาไปดูข้างในเลยดีกว่าพาหนูไปได้ไหมคะได้เลยครับเดี๋ยวพาไปไปค่ะพี่ลินค่ะมาควงแขนไปเลยวุ้ยฟินฟินคันนี้คอนเซปต์คันนี้ผมก็นึกถึงรถแข่งในสนามแล้วก็สไตล์ของร้านผมก็เลยตั้งชื่อรถคันนี้เป็นRV Sport Racing ว้าวเรื่องโชคหน้าตัวนี้ผมคิดออกแบบขึ้นมามีซับแทงค์ได้ฟิลแบบรถสนามแล้วก็บวกกับดีไซน์เกียร์โยงให้มันเข้ากับรถท่อผมก็ได้เดินคอใหม่สวิงอาร์มผมก็ซีซีขึ้นทั้งตัวโชคก็เป็นโชคแต่งของแก๊ซี่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่แล้ววันนี้หนูต้องเปลี่ยนชุดให้เข้ากับรถของพี่ด้วยแต่ไม่รู้ว่าพี่จะถูกใจอยากเห็นหน้าอยากเห็นเห็นครับอยากเห็นจริงเหรออยากเห็นจริงพี่ลินต้องช่วยหนูเปลี่ยนนะเอาเต็ม10เต็ม10เต็ม10ให้เท่าไหร่ให้เต็มแล้วกันอ้าวเกินแล้วกันเกินหุยพี่ลินค่ะเวลาค่ะหมดแล้วอ่ะแป๊บเดียวเองนะแกหนูขอไปอีกสำนักแต่งหนึ่งนะคะพี่ขายังไงแล้วหนูจะมาบอกให้ฟังว่าเขาเป็นยังไงบ้างโอเคจะได้ช่วยพี่นะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหพี่โดนใจไหมโดนใจวัยรุ่นมากพี่โดนใจหนูไหมพี่โดโดก่อนที่จะลงทะเลคอนเซปต์รถคันนี้คืออะไรคะพี่คืออะไรอันนี้เอาไปก่อนเถอะไอ้มีแฟนนะครับผมกินข้าวว่ายังอ่ะเดี๋ยวว่างๆไปซ้อนรถเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวแต่แม่บอกนะรอแม่แม่มาที่คุณทำไหนอะไรพี่ก็เนี่ยทำไหนอันนี้คือแฝงเป็นเจ้าของร้านมาหลายปีนะอ้าวเฮ้ยโอเคเดี๋ยวแนะนำก่อนผมโดโด้ครับคือเวลาใครมาร้านอ่ะทุกคนจะคิดว่าเขาเป็นเจ้าของร้านคอนเซ็ปต์ของรถพี่คืออะไรตั้งใจออกมาให้เป็นสตรีทเรซซิ่งอ่ะไปเข้าดีเทลของแต่งกันกันสะบัดครับคือย้ายตำแหน่งได้ตรงเนี้ยมันได้อีกฟิลนึงไอ้ระบบเบรกตัวเนี้ยเปลี่ยนใหม่หมดทั้งบนทั้งล่างมันเป็นปั๊มระดับแข็งเลยนะแล้วก็จานดิสท่อตัวนี้เป็นฟูลไทเทเนียมเลยและอีก2จุดสวิงอาร์มตัวนี้ครับเป็นอลูมิเนียมแล้วก็โช๊คโอลิงจ้ะเราไปสร้างมาแล้วก็มาทำแล้วก็โช๊คไปตัดให้สั้นพี่ก็คือว่าหนูจะต้องเปลี่ยนชุดให้เข้ากับรถพี่ครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะโดนใจพี่หรือเปล่าไงแต่คิดว่าชุดแรงแน่นอนแน่นอนโอ้ยไม่หรอกสวยไหมทุกคนสวยนะครับรถก็สวยพิธีกรก็สวยเห็นไหมบอกเลยบอกกับรถผมมากต้องขอบคุณไม่ใช่แล้วทำไมต้องกัดฟันด้วยบอกพิธีกรสวยกัดฟันกัดฟันเออมันเขี้ยวไงมันเขี้ยวครับแต่ว่า EP หน้าเราจะไปบุกสำนักแต่งรถไหนอย่าลืมนะคะติดตามมาด้วยรับรองค่ะว่าฟินจัดเต็มมาโน่หนึ่งยกให้ยามาฮ่าครับพี่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสาวอย่างเงี้ยมานั่งซ้อนท้ายรถพี่ต้องเป็นแบบไหนก็แหวกนิดๆเซ็กซี่หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยให้ดูแบบเข้มๆร้ายๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงแบบร้ายๆเอ้ย